ใช่ไหมก็ทางฝ่ายรัฐอะไรต่างเนี่ยก็เชงยังพยายามจะพูดอยู่ว่าเอาก็ถอนประกันตัวเองแล้วทำไมมาอดอาหารอะไรเงี้ยคือประเด็นมันก็คือว่าไอ้ที่เขาถอนประกันก็คือว่าก่อนหน้าเขามันมี11คนก่อนหน้านี้มันมี11คนที่ถูกคุมขังอยู่เลยไม่ได้ประกันก่อนเกตและใบปอใช่ไหมก่อนเกตและใบปอแล้วทั้งที่บางคนก็ไม่ใช่คดี112ใช่ไหมฮะบางคนก็คดีแบบอาจจะแบบศาลชั้นต้นตัดสินแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบมีสิทธิ์ที่จะขอประกันก็ไม่ได้ประกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าแล้วก็มาถอนประกันเกตกับใบปออีก2คนด้วยข้อหาที่ว่าไปร่วมม็อบตอนเอเปกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องมีเงื่อนไขขนาดนั้นเงื่อนไขอ้างว่ามาให้ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองใช่ไหมฮะไปม็อบนี่เป็นการก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองครับมันทั้งที่มันเป็นเสรีภาพนะตามรัฐธรรมนูญทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นก็เป็นรายที่13สองคนนี้ก็เลยถอนประกันตัวเองเป็นรายที่14และที่15ไอ้การที่เขาอดอาหารเนี่ยอดน้ำเนี่ยเขาก็คือเรียกร้องเพื่อให้เพื่อนทั้งหมดได้ประกันเขาไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองทีนี้ประเด็นก็ว่าเมื่อวานนี้ซึ่งมีข่าวม็อบด้วยเนี่ยนะทนายความก็ได้ยื่นประกันตัวคนที่ถูกคุมขังทางการเมืองใช่ไหมซึ่งไม่ได้ถูกหลายคนไม่ได้ถูก112ละบางคนที่โดนคุมขังมาปีนึงละใช่ป่ะศาลก็ยังปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวเมื่อวาน7คนมั้งฮะเมื่อวาน7วันนี้เช้าวันนี้ศูนย์ทนายความก็จะไปวัดใจยื่นประกันอีก9คนถามว่าคือประเด็นก็คือว่าถ้าคุณอยากให้เขาเลิกอดอาหารเนี่ยคือมันเอาง่ายๆก็คือสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือให้ประกันตัวทุกคนรวมทั้งเมื่อวานนี้7คนใช่คือทั้งหมดนะตอนนี้15คนมานับถึงแบบ15คนมานับถึงตะวันกับแบบ15คนถ้ายอมให้เขาประกันตัวทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าเขาคงจะแบบเจรจาอย่างน้อยก็มีเวลาที่จะคุยกันผมคิดว่าศาลเนี่ยน่าจะเป็นกลไกหลักในการหาทางออกเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่า1สิ่งที่ต้องขังผู้ต้องขังการประกันไม่ประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางศาลหมดเลยซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องมีคดีหรือต้องขังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มันมีหลายคดีหลายคนเนี่ย15คนใช่ไหมใช่จำนวนมากเนี่ยไม่ต้องขังเลยด้วยซ้ำมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียงกันเรื่องประกันหรือไม่ประกันตะวันมีอาการหัวใจเนี่ยเกือบจะหยุดเต้นจากการขาดโพแทสเซียมก็เลยมีการตัดสินใจว่าเจ้าตัวเนี่ยเขารับโพแทสเซียมนะครับรับโพแทสเซียมแต่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าจะทำตามความตั้งใจเดิมในการที่จะอดทั้งอาหารและน้ำแต่ว่าข่าวรายงานก็คือว่าตะวันในที่สุดยอมรับโพแทสเซียมซึ่งช่วยให้ร่างกายมีคือให้ความเสี่ยงในการหยุดเต้นของหัวใจเนี่ยลดลงคือนี่คือเสี่ยงถึงขั้นใกล้จะเสียชีวิตเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าขาดน้ำมาเป็นเวลาหลายวันครับคือเจ้าตัวรู้ถึงความเสี่ยงนี้คือเขาอดน้ำเนี่ยคือเขาไม่ให้มีการเขาไม่ยอมให้ใส่สายน้ำเกลือด้วยฮะแล้วก็ไม่กินเกลือแร่นี่คือประเด็นนะฮะไม่มีการดื่มน้ำหวานอะไรก็คืออดจริงๆอดอาหารและน้ำไม่รับสายน้ำเกลือไม่กินเกลือแร่ไม่กินวิตามินไม่กินน้ำหวานและอื่นๆแต่ปกติถ้าอาการเช่นนี้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะจับเสียบสายให้น้ำเกลือละแต่ว่าเมื่อวานเขารับโพแทสเซียมผมก็อ่านดูในรายละเอียดว่าไอ้รับโพแทสเซียมเนี่ยมันรับยังไงมันก็ต้องรับผ่านน้ำเกลือหรือเปล่ามันรับยังไงอ่ะคุณจะคือตอนนี้ร่างกายมันซึมซับยังไงเขาก็ต้องบังคับมันเป็นกึ่งๆบังคับหรือเปล่าเพราะว่า2คนเขานอนอยู่นิ่งๆแล้วไงสู้ไม่ได้ไงก็ผมว่าก็คือทำโรงพยาบาลเขาคงจะเคารพเจตจำนงให้มากที่สุดพร้อมๆไปกับการรักษาจรรยาบรรณนั่นแหละก็คือไม่ให้ตายก็คือถ้าเขาหมดสติก็ปล่อยให้ตายไม่ได้นะครับทำไม่ได้ก็มีอย่างนั้นก็คืออย่างนี้ขณะที่จากการปรึกษาอาการกับแพทย์เนี่ยทันทีทนายก็บอกอย่างนี้ภาพรวมทั้งคู่มีการรู้สติในเกณฑ์ปกติมีอาการเพลียอ่อนเพลียสัญญาณชีพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ทำการเจาะเลือดตรวจและเอ็กซเรย์โดยในเกณฑ์นี้ยังไม่มีอะไรเข้าถึงขั้นวิกฤตสำหรับการอดอาหารแบบไม่รับยาจะมีอาการปวดทรมานโดยไม่มีอาการบรรเทาเมื่อคนไข้ปฏิเสธรับยาและการรักษาโรงพยาบาลก็ตามทนายบอกนะทนายบอกว่าโรงพยาบาลเคารพการตัดสินใจของคนไข้แต่และโรงพยาบาลจะใช้วิธีการดูแลคนไข้ด้วยการทำตามมาตรฐานเช่นกรณีที่คนไข้ไม่รับการรักษาจะดูแลด้วยการตรวจจับชีพจรสัญญาณชีพตามมาตรฐานคือทุกๆ 4-6 ชั่วโมงทั้งนี้สิ่งที่เริ่มเห็นจากร่างกายของคนไข้ก็คือการขาดเกลือแร่และเกลือแร่บางตัวเช่นโพแทสเซียมหากต่ำไปจะทำให้หัวใจหยุดเต้นซึ่งในขณะนี้คนไข้มีอาการดังกล่าวแล้วหากยังคงเป็นแบบนี้เช่นนี้โดยยังปฏิเสธการรับเกลือแร่อาการก็จะไม่ดีขึ้นแต่สาเหตุของการไม่ดีขึ้นหรือมีอันตรายถึงชีวิตต่อร่างกายจะเกิดขึ้นโดยหลายปัจจัยฮะแพทย์และตะวัน
และแบมนะฮะยืนยันกับทนายความตรงกันนะฮะว่าทั้งคู่รับทราบถึงอาการทางร่างกายของตนเองเป็นอย่างดีมีความเข้าใจว่าจะสามารถเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของตนตะวันบอกว่าหากเมื่อร่างกายเข้าขั้นวิกฤตแล้วจริงๆรับทราบดีว่าสามารถมีอาการหัวใจวายได้และก็พูดว่าถึงตอนนี้ถึงตอนนั้นก็คือหนูก็จะไม่รู้อะไรแล้วครับครับคุณกฤษดานุจรัตน์นะฮะทนายความผู้สิทธิมนุษยชนนะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีนี้นะครับกรณีของอาการของทั้งตะวันแล้วก็แบมนะครับเราจะลองฟังนะจากคุณกฤษดานะครับซึ่งเขาบอกว่าที่ได้ยินมาจากคุณหมอและจากที่ดูด้วยสายตาก็คืออาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งถึงตอนกลางคืนอาการของตะวันมีอาการเหนื่อยมากก่อนหน้านี้เป็นลมไปแล้วนะฮะอาการการเต้นของหัวใจก็ผิดปกติทางแพทย์ก็เลยขอร้องให้ตะวันกินโพแทสเซียมนะฮะก็ลองฟังฮะจากทนายกฤษดางนุจรัตน์ฮะเพียงแต่คุณหมอกังวล นะคุณหมอก็พยายามบอกว่าถ้ารับเกลือแร่บ้างหรือกินน้ำหวานบ้างเนี่ยมันจะไม่วิกฤตเพราะถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอเคโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็มีสภาพที่อาจจะครบถ้วนที่ดีกว่าที่ราชทัณฑ์การพักผ่อนได้สามารถอาบน้ำได้อะไรเงี้ยนะซึ่งเขาก็ทำให้เขาสดชื่นขึ้นบ้างแต่ตอนนี้เขายังยืนยันอยู่ว่าเขาจะอดน้ำอดอาหารต่อไปซึ่งเราก็กังวลเพราะว่าที่ไปคุยกับหมอเนี่ยหมอก็ปรึกษาว่าถ้ามันอยู่ในชั้นวิกฤตเนี่ยแล้วคนไข้หมดสติไปจะให้ทำยังไงผมก็ปรึกษากับพ่อแม่เขาและสุดท้ายก็ปรึกษากับตะวันคือตะวันเขายืนยันอย่างนี้เขาว่าเขายังจะอยากให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะรับฟังข้อเรียกร้องของเขาที่เขาถอนประกันมาเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเขาหมดสติถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงไม่รู้ตัวไม่สามารถตอบอะไรได้ก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอหรือทนายหรือครอบครัวเขาที่จะตัดสินใจสำหรับแบมเนี่ยทางทนายเขาบอกว่ามีอาการนอนอยู่เฉยๆเหนื่อยง่ายมีอาการปวดท้องแทรกเป็นระยะไม่ค่อยพูดทนายเขาบอกว่าแจ้งไปด้วยว่าพ่อกับแม่ของแบมเนี่ยมาร่วมยืนหยุดขังด้วยแล้วเจ้าตัวก็เลยร้องไห้นะฮะเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะเพียงแต่เขาทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ไปกดดันใครไม่ได้หวังว่าจะชนะแต่ต้องการสื่อสารต่อผู้มีอำนาจและสังคมว่าปัญหานี้มันเกิดมันเป็นปัญหาหรือเรียกว่าทำให้สังคมตื่นทำเพื่อคนตื่นเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจึงตัดสินใจทำแบบนี้ด้านแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็บอกกับทางทนายกฤษดางว่าหมอเคารพนะที่น้องๆพวกนี้ตัดสินใจนะเท่านั้นการรักษาพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของพวกเขาถ้าในฐานะแพทย์หมอก็อยากจะให้เขากลับมารับประทานอาหารและเลือกใช้วิธีการต่อสู้ทางอื่นนะมันค่อนข้างจะวิกฤตวันและแบมเนี่ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีจาตุรนต์ชัยแสงได้โพสต์ใน Facebook ว่าหากปล่อยให้เยาวชนทั้ง2คนอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปความสูญเสียของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้แล้วในที่สุดจะมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมที่ไม่อาจหาคำตอบในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมได้อีกต่อไปคุณจาตุรนต์เขามีความเห็นต่อข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะฮะคือข้อที่1ก็เห็นด้วยว่าสังคมไทยมันอยู่ในจุดจำเป็นมากที่สุดที่จะต้องปฏิรูประบบยุติธรรมครั้งใหญ่ตลอดกระบวนการข้อที่2นะการดำเนินคดีประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเห็นและการชุมนุมการแสดงออกทางการเมืองต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและปริญญาสากลของสหประชาชาติแล้วก็ข้อที่3เรื่องที่เรียกร้องให้พรรคการเมืองเสนอนโยบายเพื่อประกันเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองยกเลิก112/16นั้นเป็นสิทธิโดยชอบที่จะเรียกร้องแต่ว่ามันก็ผลตามมาคงแตกต่างหลากหลายและกว่าจะมีผลอาจจะใช้เวลาทีนี้คุณจตุรนต์ก็เลยบอกว่าขอเสนอเรื่องเฉพาะหน้า3อย่างนะ3ข้อข้อที่1คือยกเลิกการตั้งเงื่อนไขในการประกันตัวนะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นการต้องติดกำไร EM แบบเข้มงวดเสมือนเป็นบุคคลที่กระทำความผิดร้ายแรงเป็นอาชญากรร้ายแรงเช่นอย่างกรณีบางคนก็คืออยู่บ้าน24ชั่วโมงนะตะวันนี้ก็ดูเหมือนจะก่อนหน้านี้ก็คือแบบเนี้ยครับใช่มั้ยฮะ2ยกเลิกการถอนประกันที่ทำไปด้วยเหตุผลเขาอ้างว่าจำเลยไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนใช่ไหมสามปล่อยตัวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีชุมนุมการเมืองที่ไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหลักทั่วไปนี่คือเป็นหลักทั่วไปคืออันนี้คือหลักกฎหมายทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องไปเรียกร้องหลักกฎหมายกับศาลนะ
ก็มันเป็นความผิดเพี้ยนถึงต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไงพี่มันถึงต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไงเพราะเรื่องพวกนี้มันต้องมานั่งคุยกันเนี่ยมันเพี้ยนแล้วก็คุณจตุรนเขาเสนอแนวทางนี้นะฮะก็แต่เรื่องนี้ตอนนี้ในระยะสั้นเนี่ย 2-3 วันข้างหน้าก็คือการที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาดูแลให้2คนนั้นรอดด้วยใช่ฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่เหลือข้างนอกก็มีกิจกรรมกดดันกันต่อไปก็ไม่รู้ว่าที่อานนท์จะเป็นอย่างไรในคืนนี้ผมคิดว่าศาลเนี่ยน่าจะเป็นกลไกหลักในการหาทางออกเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่า1สิ่งที่ต้องขังผู้ต้องขังการประกันไม่ประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางศาลหมดเลยซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องมีคดีหรือต้องขังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มันมีหลายคดีหลายคนเนี่ย15คนใช่ไหมใช่จำนวนมากเนี่ยไม่ต้องขังเลยด้วยซ้ำมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียงกันเรื่องประกันหรือไม่ประกันเมื่อวานนี้ที่เป็นคาร์มอฟเนี่ยเป็นคาร์มอฟฟอร์ฟรีดอมนำโดยกลุ่มทะลุวังแล้วก็กลุ่มโมกหลวงริมน้ำคนรุ่นใหม่นนทบุรี24มิถุนายนประชาธิปไตยนะฮะก็คุณไปที่ศาลอาญานะพี่ถึงพึกษาเกษมสุขมีคุณสมยศไปที่ศาลอาญาเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องของตะวันแบมเนี่ยแหละฮะที่แถลงไว้ก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดเมื่อวานนี้ประมาณแบบรถยนต์รถจักรยานยนต์กว่า50คันนะที่ไปร่วมกันก็คือก็เขาก็ไม่ได้แบบอะไรยาวนะฮะก็เอาสั้นๆตรงแบบเหมือนจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยครับนะฮะก็ยังเป็นการเรียกร้องกันอยู่แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไปเป็นเรื่องของแล้วไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อหัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลอาญาฮะแล้วเมื่อตอนเย็นเรียกร้องถึงอธิบดีศาลอาญาล่าสุดอานนท์นำพาเนี่ยซึ่งเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก่อนหน้านี้ก็ตัวเขาเองก็ได้เคลื่อนไหวด้วยเนี่ยเสนอการปฏิรูปสถาบันเนี่ยอานนท์เขาบอกว่าเขาเชิญชวนให้มีการแสดงพลังกันครั้งสุดท้ายก่อนที่ตะวันและแบมจะหมดสติโดยที่เขาเชิญชวนให้ไปรวมตัวกันที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพนะครับซึ่งเขาเสนอนี่คือ 17:00 นหน้าหอศิลป์ผมดูในเนื้อข่าวนี่เขานัดวันไหนเนี่ยวันนี้ฮะวันนี้เลยวันนี้ครับในเวลา 17.12 จะเป็นครบกำหนด112ชั่วโมงที่มีการยืนหน้าหอศิลป์แล้ววันนี้อบจ.จุฬานัดรวมตัวกันเดิน1กิโล 12 กิโลเมตรไปที่หอศิลป์เหมือนกันโอเคนะฮะเขาบอกว่าก็คือเขาทำจะมีการเขียนข้อความจุดเทียนและอื่นๆอานนท์เขายอมทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวของเขาเองใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะศาลมีเงื่อนไขว่าห้ามชักชวนชุมนุมทางการเมืองอ้าวอานนท์บอกงี้ครับว่าผมมีเงื่อนไขของศาลว่าห้ามชักชวนชุมนุมทางการเมืองและผมก็ยึดมั่นมาตลอดแต่ครั้งนี้ขอผิดเงื่อนไขศาลเพราะเวลามันเหลือน้อยแล้วผมเข้าใจว่าทุกคนมุ่งหน้าสู่ในสนามเลือกตั้งและหลายคนไม่สะดวกด้วยเงื่อนไขต่างๆกันไปแต่ครั้งนี้ต้องขอแรงพี่น้องที่เคารพทุกคนช่วยกันออกมาแสดงพลังเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตชีวิตของทั้งตะวันและแบมที่อาจจะจากเราไปได้ทุกเมื่อครับจริงๆกิจกรรมที่ตะวันและแบมจัดแล้วก็ที่คนอื่นที่โดนขังอยู่ตอนนี้เขาจัดเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในระลอกคลื่นอีกลูกหนึ่งหลังจากรอบที่รุ่งปนัสยาแล้วก็อานนท์นำพาเนี่ยเขาจุดประกายในการเคลื่อนไหวม็อบ3นิ้วนะมันเป็นรอบหลังอ่ะซึ่งมันเป็นระลอกที่จริงๆไม่มีใครคิดว่าจะเกิดแล้วเพราะว่ามันไปรอเลือกตั้งกันละถูกแล้วพื้นที่ในสื่อก็ไม่เยอะนะคือมันเป็นอีกชุดการเคลื่อนไหวนึงตอนเริ่มต้นน่ะไม่เยอะแต่ตอนนี้ผมว่าพื้นที่ในสื่อเยอะมากนี่ก็เยอะคือจริงๆแล้วประเด็นมันก็คือว่ามันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะให้ประกันตัวนะฮะที่จะขอประกันตัวแล้วต้องได้ประกันตัววันก่อนภรรยาคุณตู้ห่าวอะไรนะซึ่งแบบก็ยังแบบตำรวจไปยื่นถอนประกันเขาก็ยังไม่เห็นแบบถอนประกันเลยศาลก็ไม่เห็นถอนประกันเลยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์นะผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะเป็นถึงอดีตพันธุ์ตำรวจเป็นถึงพันตำรวจเอกหญิงตอนนี้ถูกพักราชการอยู่อะไรเงี้ยก็ทำไมอ่ะก็ต้องให้เขาประกัน